จะได้ทำอะไรโยมตัดไม่ตัดแล้วสวัสดีครับพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในใจพี่เสมอครับนั่นแน่นั่นแน่ในมุกเลยทำอะไรอยู่ครับพี่เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรเพิ่งเลิกงานเหรอครับพี่ยังเจ็ดโมงเจ็ดโมงอ๋อเลิกเจ็ดโมงอันนี้ต้องทำอะไรพี่ดูดบุหรี่อ่ะไม่ดูดบุหรี่ดูดนมอ๋อหมายถึงนมที่เป็นกล่องเหรอพี่ไม่หน้าอกเอาจริงจริงจริงเหรอแล้วดูดเราบอกตรงๆเลยเราไม่ดูดบุหรี่เราดูดอย่างอื่นอ๋อแล้วดูดอย่างอื่นนอกจากนมมั้งพี่ดูดนอกจากนมก็ปากคอข้างล่างมาข้างล่างโอ้ยชอบพี่อ่ะโอ้ยชอบพี่อ่ะพี่เป็นคนจริงเออเราพูดคำไหนคำนั้นแหละถ้าทำให้เราก็ทำใจอย่างเดียวพี่ทำงานอะไรครับเนี่ยก็เฝ้าโรงแรมอยู่อ๋อเป็นคนอันนั้นเหรอพี่ประชาสัมพันธ์เหรอไม่ใช่มาเป็นยามรอพอนี่แหละอืมแล้วพี่มานั่งอย่างนี้เขาไม่ว่าเหรอพี่เลิกจิตงานเจ็ดโมงไม่ใช่เหรอไม่เขาจะว่าไรเราเส้นใหญ่แล้วอ๋อเส้นใหญ่แล้วดูดิขนาดรองเท้ายังใส่รองเท้าแตะมาใส่นี่ว้าวเส้นใหญ่ก็แม่เส้นใหญ่ด้วยที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมพี่ไม่เป็นเรื่องแล้วอันนี้รถพี่อ่ะข้างหลังอ่ะอะรถพี่เหรอข้างหลังยกเกียร์สี่ได้ไหมยกล้อเกียร์สี่ได้ไหมไม่เคยยกล้อเลยไม่ชอบอยู่ล้อใช่อ่ะจริงไม่ชอบเลยพี่ยกล้อหลังเหรอไม่ชอบเราดันอย่างเดียวใส่ดันอย่างเดียวอ๋อดันอย่างเดียวพี่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์อยู่ดีแล้วก็อยู่ดีขี่รถไปแล้วอยู่ดีๆก็ไปนั่งตอนท้ายแล้วอยู่ดีก็ขึ้นฟ้าแล้วลงมาข้างล่างไหมไปใช้ยาวเลยไม่เอาเลยวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลร่องลอยไปวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปถึงฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดถึงนี่จะไม่ห้ามผมเลยหรอเอาผู้ฟังอยู่ไงก็ลองพออยู่นี่เปิดมาเจอนี่ผมเปิดเพลงนี้ร้องให้ฟังเลยไหมร้องมาตั้งนานหรือเปล่าพี่ร้องก็จบอยู่แล้วอ่ะเหรอก็เห็นคนในนี้น่ารักก็เลยอยากร้องเพลงนี้ให้ฟังอ๋อเห็นหนูเปิลร้องเลยใช่น่ารักมากพี่เป็นนักร้องเหรอได้แบบร้องตามร้านเล่าอะไรอย่างงี้ปะไม่ได้เป็นเอ้ยแกร้องได้อยู่นะว้าวใช่เหรออ้าวเพลินจริงนะเนี่ยเมื่อกี้ฟังก็นึกว่าแบบว่าชอบแบบร้องเพลงแบบตามร้านเล่าหรือว่าแบบชอบอะไรแบบเนี้ยอันนี้ชื่ออะไรพี่ชื่อฝนค่ะฝนต้องมีแฟนแน่นอนเลยใช่ปะพี่รู้ได้ไงว่าหนูมีแล้วไม่รู้ดิก็เห็นน่ารักขนาดนี้ก็ต้องมีแล้วไม่อะถ้าเป็นแฟนฝนได้ปะหยอกเก่งอันนี้พี่อยู่เท่าไหร่คะ23ครับ23หรือว่าเป็นพี่ฝนหรือว่าเป็นน้องฝนหรือว่าเป็นเพื่อนกันอ๋อโอเคแล้วฝนอายุเท่าไหร่เป็นพี่หนู4ปีอ่ะอุ้ยจริงเหรอ23หนูนะ2 21 20 19อ๋อฝนอายุ19เหรอใช่หนู19ค่ะมันอยู่จังหวัดอยู่โคราชครับอ๋อโคราชก็ไกลไหมก็ไกลนะแล้วฝนอยู่จังหวัดอะไรหนูอยู่กรุงเทพค่ะวิไม่ไกลตรงไหนข้ามแค่จังหวัดเดียวเองก็ติดกันไม่ใช่เหรอกรุงเทพกับโคราชไม่รู้ว่าหนูไม่เคยไปติดกันเคยไปอยู่ตอนนั้นเคยไปชลบุรีจำได้ว่าต้องขี่ผ่านกรุงเทพเขาจะไปชลบุรีใช่ไหมไม่รู้ว่าหนูก็ขี่รถไม่เป็นไงหนูเลยไม่รู้ว่าขี่รถแค่3ชั่วโมงเองทำไมพี่ทำอะไรพี่ไม่นอนเนี่ยเดี๋ยวก็นอนแล้วเจอคนนี้ก็ฝันดีแล้วเนี่ยหยอดเก่งจริงบอกหยอดสาวบ่อยแน่เลยเนี่ยเจอคนนี้ปุ๊บแล้วก็หยอดเลยพี่อยู่23ต้องหยอดเก่งแล้วแหละ
พี่ก็ปู่พี่อยู่หลายปีอ๋อแก่อย่างนี้อ่ะไม่ได้แบบว่าแก่แบบงั้นแต่แบบว่ายังไงอ่ะอาจจะแบบเจอมาเยอะอะไรแบบเนี้ยเอ้ยก็เจอเจออะไรมาเยอะเจอหญิงมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยหยอดหญิงมาเยอะอะไรงี้แน่นอนพี่ปัดเอซ่ามาเจอคนก็รู้สึกเหมือนจะอยากหยุดอยากจะคุยถึง8โมงเช้าของอีก2วันข้างหน้าอะไรเล่นแบบไม่หลับไม่นอนกันเลยใช่ไหมใช่ใช่ฝนน่ารักไงพี่น่ารักก็เหรอพี่น่ารักว่าไม่นะหนูก็อยากเป็นแบบนั้นนะแต่แบบว่ามันเป็นไม่ได้อะต้องมีผู้ชายต่อแถวจีบเยอะแยะมากมายใช่ไหมไม่แต่หนูก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเราจะแบบว่ายังไงอะแต่พี่คิดไงไม่รู้อ่ะหนูก็ไม่รู้นะว่าความคิดผู้ชายคิดยังไงแต่แบบว่าเดี๋ยวคิดจะจีบคนนะมาหลายมุกเลยรับโอเคเอาไว้ยังไงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพี่ทักไปนะบ๊ายบายบ๊ายบายหนึ่งมองดูดวงดาวฉันมองเห็นเธอสุขสีกาวส่องแสงเรื่องรองนับการไทยเธอเหมือนดวงดาวส่องแสงวันดีคืนดีเธอหายรับไปจากดวงตาฉันมองไม่เห็นดวงใจเธอนั้นเธอเหมือนดวงดาวที่คอยนี้ห่างสวัสดีครับพอมากร้องพอมากจริงจริงนะผมเห็นพี่ตั้งใจฟังมากเลยเรื่องประกวดนี่ไม่เลยครับมันเพราะขนาดนั้นแหละผมไม่เคยขึ้นเวทีเลยพี่ไม่น่าเชื่อหรอจริงๆเนี่ยเป็นนักร้องมั้ยเนี่ยไม่ได้เป็นพี่นักร้องก็คือยังไม่ได้เป็นหรอไม่ได้เป็นจริงๆผมเห็นหน้าพี่ปุ๊บผมเปิดเพลงนี้แล้วผมร้องเลยพี่น้องจังI'm sorry.
อุ๊ยหล่อว่ะหล่ออะไรครับน้องพี่หล่อครับพุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมือนี้เราจะเคี่ยวใช่เหรอทำไมมันออกอาการขนาดนั้นนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีชอบพี่ไหมชอบพี่ไหมชอบชอบเหรอชัดเลยไอ้เหี้ยแล้วทำไมถึงชอบพี่อ่ะก็รอนี่เดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังความฝันของฉันหลุดลอยไปลอยหายในจักรวาลตามหาก็คงอีกนานดวงดาวส่องแสงลงมาตั้งไกลใจฉันยังคงหวั่นไหวคิดถึงวันคืนผ่านมาเคยฟังปะไม่ทำไมมันยิ้มออกกันขนาดนั้นนะฮะเยอะจะได้ด้วยยังมีแฟนแล้วโอเคเดี๋ยวเพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายแหละเพราะว่าผมไม่ได้เติมเพชรในเอซ่าไงมันหาสาวค่อนข้างที่จะยากผมนั่งกดมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่เจอสาวน้อยมากเพลงต่อไปเอาเพลงอะไรดีทอน6เลยนะยาวนานความฝันของฉันหลุดลอยไปบางวันที่จะแสงลงมาตั้งไกลใจฉันยังคงหวั่นไหวคิดถึงวันคืนผ่านมาเธอคือภาพฝันในจักรวาลของฉันดวงดาวส่องแสงมาบ่าวจะไม่ห้ามผมเลยเหรอ